จ้าฟ้ารัตนกรแก้วอินทร์แถลงและเจ้านางบุญยงพระชายาหนึ่งในหกพระองค์มีโอรสธิดาสององค์คือเจ้านางฟองนวลและเจ้าบุญวาดวงศาคุ้มของเจ้าบุญวาดวงศาเจ้าบุญวาดวงศาเคยต้อนรับกองทัพไทยและให้เป็นกองบัญชาการที่นำโดยหลวงเสรีเริงฤทธิ์ในคราวที่กองทัพพายัพไทยบุกเข้าเชียงตุงในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองปัจจุบันคุ้มเจ้าบุญวาดเหลือเพียงแต่ผู้ดูแลที่มีอายุมากแล้ว